สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเข้าครัวกันอีกแล้วค่ะทุกคนทำกินเองไม่ต้องซื้อนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะอยากกินปลาดอลลี่ราดซีอิ๊วพริกไทยดำค่ะทุกคนเราไปทำกันเลยค่ะนี่ก็จะเป็นปลาดอลลี่ที่เราแช่ฟรีซไว้แล้วก็ละลายน้ำแข็งเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนต่อด้วยกระเทียมค่ะซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมต่อด้วยพริกไทยดำนะคะโขลกเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำตาลทรายค่ะทุกคนมาค่ะเรามาทอดปลาดอลลี่กันก่อนนะคะเราก็ทอดปลาดอลลี่ไปเรื่อยๆนะคะเมื่อใส่ปลาลงไปแล้วนะคะก็พยายามใช้ไฟกลางๆแล้วก็คอยพลิกปลาค่ะทุกคนใกล้จะสุกแล้วนี่เป็นยังไงบ้างคะทุกคนก็ทอดประมาณนี้นะคะเหลืออีกชิ้นนึงเราก็ทอดเหมือนกันเลยค่ะเมื่อทอดเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนมาค่ะทุกคนมาทำน้ำราดกันเติมน้ำมันลงไปสักเล็กน้อยนะคะจะเป็นน้ำมันที่เหลือจากการทอดเมื่อสักครู่ก็ได้ค่ะต่อจากนั้นก็ใส่กระเทียมสับลงไปเลยค่ะเจียวกระเทียมจนกว่ากระเทียมจะหอมและก็เริ่มออกสีเหลืองๆนะคะทุกคนกระเทียมของเราหอมแล้วค่ะแล้วก็เริ่มมีสีเหลืองแล้วเติมน้ำลงไปสักเล็กน้อยนะคะเป็นน้ำเปล่าต่อด้วยใส่พริกไทยดำลงไปซอสปรุงรสน้ำตาลทรายต่อด้วยซอสหอยนางรมค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะเมื่อน้ำเริ่มเดือดขึ้นแบบนี้ลองชิมดูค่ะรสชาติเข้มข้นไปหน่อยเติมน้ำลงไปอีกนิดนึงนะคะและก็เคี่ยวไปอีกแป๊บนึงค่ะทุกคนเคี่ยวให้มีความหนืดของน้ำราดสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็ลองชิมดูอีกครั้งนึงค่ะโอเครสชาติเรียบร้อยปิดแก๊สได้เลยค่ะปลาดอลลี่พร้อมแล้วราดน้ำลงไปเลยค่ะทุกคนว้าวน่ากินมากๆเลยค่ะทุกคนสำหรับปลาดอลลี่ราดซีอิ๊วพริกไทยดำนะคะลองไปทำกินกันดูค่ะสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามเจอกันคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ไปกินปลาก่อนนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ